โลกออนไลน์นะผู้ชมครับโดยเฉพาะใน Twitter เนี่ยมีการติดแฮชแท็กสึนามินะครับหลังจากที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาได้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับในบริเวณทะเลอันดามันนะครับเขาบอกว่า3วันเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวนะครับขึ้นประมาณ30ครั้งและสำคัญเลยคือเขาบอกว่าทุ่นเตือนภัยสึนามิเนี่ยมันมีปัญหามันขัดข้องมันเสียนะครับและได้รับการยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่ที่ไทยที่ทุ่นเนี่ยมีปัญหาอินเดียมันก็มีปัญหามันเสียทุ่นเตือนภัยสึนามินะครับแต่ปัญหาสำคัญคือเพิ่งจะทราบข้อมูลตัวนี้เหมือนกันเขาบอกว่าการเฝ้าระวังตรงจุดนี้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีแค่ช่วงเวลาราชการทำการแต่ถ้าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องตัวใครตัวมันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับเนี่ยครับรายงานข่าวระบุตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับจนกระทั่งเมื่อเช้าล่าสุดเห็นว่าก็มีรายงานเหตุแผ่นดินไหวนะครับเหตุเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับ 4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับบริเวณหมู่เกาะอันดามันประเทศอินเดียขนาด 4.0 ถึง 4.9 ศูนย์กลางห่างจากภูเก็ตเนี่ยประมาณ 400-500 กิโลเมตรโดยรวมแล้วเกิดแผ่นดินไหวไม่ต่ำกว่า30ครั้งในรอบ2วันนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวหวาดผวาหวั่นเกรงว่าจะเกิดสึนามินะครับแต่ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกขณะที่นายสุวิทย์โกสุวรรณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยนะครับว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ถึง 5.4 จำนวน25ครั้งต่อเนื่องกันมาถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างเล็กจนถึงปานกลางไม่มีแผ่นดินไหวหลักส่วนจุดศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ530กิโลเมตรห่างจากพังงาซึ่งสาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคือพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของแมกมาใต้พื้นท้องทะเลบริเวณอันดามันนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายไม่มีเตือนภัยสึนามิและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคาดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวลักษณะนี้เนี่ยต่อเนื่องกันถึง 4-5 วันนะครับคุณผู้ชมนี่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือมันมีรายงานว่าทุ่นเตือนภัยสึนามิเนี่ยมันมีปัญหามันเสียนะครับใช้การไม่ได้นะครับและพบว่าไม่ได้เป็นแค่ที่ไทยด้วยที่อินเดียมันก็มีปัญหานะครับเนี่ยครับมีดราม่าเกิดขึ้นคือทุ่นเตือนสึนามิฝั่งไทยเนี่ยเสียไป2ตัวนะครับทั้งที่ปักอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทำให้พี่น้องประชาชนก็หวั่นกลัวหวั่นใจกันนะครับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยปี47หรือไม่นะครับซึ่งมันไม่ได้เสียแค่ที่ไทยด้วยครับรายงานล่าสุดเขาบอกว่าฝั่งอินเดียเนี่ย5ทุ่นมันก็เสียเหมือนกันกรมบรรเทาสาธารณภัยของภูเก็ตเขาก็ออกมาชี้แจงว่าแผ่นดินไหวที่เกิดเนี่ยมีความรุนแรงประมาณ 4.5 ไม่ส่งผลกระทบต่อไทยซึ่งมีการเฝ้าระวังมาตลอดยืนยันว่ามีความพร้อมในการที่จัดการเรื่องดังกล่าวหอเตือนภัย19หอทดสอบสัญญาณทุกวันพุธถ้าหากเกิดเหตุจะเตือนสัญญาณรอบเกาะทันทีส่วนที่พังงากับสตูลเนี่ยมีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้เอาไว้แล้วนี่นะครับส่วนข้อมูลสำคัญอีกข้อมูลหนึ่งเนี่ยทางดร.เสรีสุปราทิตย์นะครับผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยโพสต์ข้อมูลสำคัญไว้ใน Facebook น่าสนใจนะครับในเรื่องของการเกิดสึนามิเนี่ยนะครับก็บอกว่าประการแรกเนี่ยแผ่นดินไหวที่จะทำให้เกิดสึนามิตามมาก็คือมากกว่าขนาด 7.5 2การเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายๆครั้งตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้นี่ก็คือประการอีกการนึงคือมันเกิดหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดเป็นสึนามิก็มีโอกาส3คือแผ่นดินไหวทุกครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดสึนามิขึ้นอยู่กับขนาดความลึกแนวรอยเลื่อนและลักษณะการมุดตัวนี่นะครับ4คือแม้ว่าแผ่นดินไหวจะคาดการและเตือนภัยไม่ได้แต่เราสามารถคาดการเตือนภัยสึนามิได้6ดังนั้นระบบคาดการและเตือนภัยโดยใช้ฐานข้อมูลเนี่ยจึงมีความจำเป็นศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติใช้ระบบนี้เฝ้าระวังวงเล็บแต่มีการเฝ้าระวังเฉพาะเวลาทำงานคือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหากเหตุการณ์เกิดตอนกลางคืนตัวใครตัวมัน7ถ้ารู้สึกว่าแผ่นดินไหวริมชายฝั่งทะเลเนี่ยให้รีบขึ้นที่สูงแล้วท่านจะปลอดภัยนี่ขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวของภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อช่วง7โมงที่ผ่านมา7โมงเช้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 ความลึก10กิโลเมตรนอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโคบาห่างจากภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ530กิโลเมตรนับเป็นรอบที่32แล้วก็ต้องจับตานะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ชมครับข่าวไวทีนิวส์ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ